หนังใช่ไหมครับผมก็เพิ่งเป็นไลน์อัพของทาง GDH เป็นเมื่อเช้าครับก็เป็นหนังชื่อโปรเจกต์ดีนะครับผมยังไม่มีไตเติ้ลชื่อเรื่องครับก็ได้พุ่มกับคนเดิมครับพี่บอสนฤเบศรบุรมกับกับไทยครับผมแล้วก็เป็นพีที่เล่นกับพี่อิงฟ้าครับหลายคนเซอร์ไพรส์มากว่าเป็นไงมาไงมาคู่กับอิงฟ้าก็จริงๆพี่ว่ามันเป็นเคมีแหละที่เคมีของบทในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมก็เลยได้เป็นพี่อิงฟ้ามาตอนแรกก็เหมือนทางพี่บอสเราร่วมงานกันทุกงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ได้ติดต่อพี่มาบอกว่าเออถ้าพี่อยากทำหนังเรื่องนึงพี่อยากมาเล่นไหมพี่รู้สึกว่าเอ้ยได้สิเราก็โตมาพร้อมๆกันเรามีประสบการณ์ที่ดีมาพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าได้ครับก็ยังไม่ได้อ่านบทกลับเลยอย่างรับต้องมาพี่ฟ้าครั้งแรกไหมคะพี่อะไรครับต้องมาพี่ฟ้าครั้งแรกครั้งแรกครับครั้งแรกเจอกันครั้งแรกด้วยได้อะไรกันมาแล้วเวิร์กช็อปกันไปแล้วครับครับใช่ครับวงส่งเมื่อวานไปแล้วครับผมแล้วก็เวิร์กช็อปจริงๆอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเริ่มถ่ายแล้วครับผมเปิดกล้องแล้วแล้วก็พี่อิงฟ้าพี่เจอมาประมาณโอ้หลายรอบแล้วครับประมาณแบบเกือบ10ครั้งได้แล้วครับเป็นยังไงบ้างมดกับมดมันจะกันอะไรนะฮะมดกับมดมันจะกันพี่อิงฟ้าหรอกหนูจะไปสู้อะไรพี่เขาได้อ่ะแต่เราเต้นแข่งเขาได้เต้นได้นิดเดียวอาจจะได้ดีก็จริงๆพี่อิงฟ้าน่ารักครับผมน่ารักเหมือนที่ทุกคนแบบเจอกันเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่รู้สึกว่าเหมือนคือประสบการณ์คือจริงๆแบบเหมือนแบบจากประสบการณ์พี่เองอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่อิงฟ้าเป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์นะครับผมเขามีความสามารถมากๆแบบเราเวิร์กช็อปกันไม่กี่ซีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนพี่อิงฟ้าเขาเก็ตแล้วเขาก็ได้เลยถ้าไปอ่านบทว้าวเลยไหมก็ว้าวนะครับจริงๆเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แบบคิดว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องเนี้ยมันอาจจะต้องแบบอุ๊ยมันก็มีการแบบเดี๋ยวมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบหมายถึงแบบกับลุคของพี่อะไรแสดงว่าจะได้เห็นพี่ในลุคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่เลยน่าจะได้ชมกันภายในปีนี้ไหมปีก็ภายในพฤศจิกาครับผมปีนี้เป็นหนังเรื่องแรกของเราใช่ไหมครับครับก็กดดันมากๆครับเครียดเอาจริงๆหนูเครียดมากเพราะว่าจริงๆเหมือนหลังจากแฟนมีตติ้งอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้พักเลยแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยเราก็เริ่มโปรเจกต์หนังตรงนี้เลยแล้วก็เหมือนเราเวิร์กช็อปยาวกันมาแล้วทุกคนก็จะเจอพี่ตามงานอะไรเงี้ยค่อนข้างกดดันครับผมเพราะว่าเหมือนด้วยตัวบทเองมันค่อนข้างที่จะไกลตัวพี่มากๆด้วยเงี้ยครับก็ต้องใช้เวลาทำกันมากกับบทเยอะขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆก็เดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะออกมาโอเคครับอย่างช่วงนี้มีอีเวนต์เยอะแล้วถ้าสมมติเปิดกล้องแล้วเราจะยังได้เห็นพี่ตามอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยไหมครับก็จริงๆก็เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็ตามคิวถ่ายทำอาจจะหายไปสักแบบวีคสองวีคก็เดี๋ยวกลับมาก็เจอกันแน่นอนครับตอนนี้ก็คือคิวเราแน่นมากยาวเหยียดเลยคนนี้เลยคิวแน่นมากก็จริงๆคิวแน่นก็มันเป็นโอกาสนี่แหละครับพอเรามีโอกาสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราก็อยากจะรับมันไว้ครับผมแล้วก็จริงๆพี่ว่าหลายๆอย่างมันเป็นเพราะว่าหลายๆโปรเจกต์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะอย่างโปรเจกต์หนังอะไรเงี้ยมันมีเข้ามามันทำให้ตารางเวลามันอาจจะต้องแบบบีบเข้ามานิดนึงอะไรเงี้ยครับผมคิวแน่นขนาดนี้แล้วเรามีเวลาขับรถใหม่ยังอุ้ยรถอะไรพี่แอบเห็นถอยรถใหม่ใช่ไหมคะพี่ค่ะก็ที่จริงคันนี้จองไว้ประมาณ8เดือนแล้วครับ7-8เดือนแล้วครับผมแต่ว่ารถมันเพิ่งมันต้องอิมพอร์ตเข้ามาครับมันเป็นแบบแฮนด์บิลอะไรเงี้ยมันก็เลยเพิ่งมาถึงแต่ว่าเป็นของที่เราอยากได้จริงๆเราถึงได้รอนานขนาดนี้จริงๆพี่เป็นคนชอบรถนะจริงๆแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยจะแบบมีนิตยสารรถมาส่งที่บ้านประจำอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นรถในฝันละกันถือว่าแบบใกล้วันเกิดแล้วด้วยก็ซื้อของวันเกิดให้ตัวเองละกันอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเหมือนได้ทำตามความฝันของเราแล้วครับผมได้ของของขวัญวันเกิดอะไรครับอันนี้เป็นของวันเกิดเป็นของขวัญก่อนวันเกิดก่อนวันเกิดเป็นพรีเบิร์ธเดย์งั้นแสดงว่าวันเกิดอาจจะมีไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวทำงานเหนื่อยกว่าเดิมแต่ข่าวว่าเพราะว่าสดอยู่นะอะไรนะครับสดใครบอกข่าวไหนบอกพี่แต่ละข่าวมันถึงไปถึง20ล้านไหมปวดหัวขอยาดมได้ไหมครับขอยาดมเลยค่ะขอยาดมให้น้องเลยคนหัวจริงๆหวังขอยาดมตรงนี้เรียกว่ามันคุ้มค่ากับที่เราทำงานมาตลอดใช่ไหมก็ที่จริงก็คุ้มค่านะครับถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ตัวพี่เองรู้สึกว่ามันก็ฟูลฟิลความฝันเราเนาะหมายความว่าตอนเด็กๆเราแบบเราคิดว่าเราอยากได้รถรุ่นนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมาวันนี้เราได้มีโอกาสที่เราจะแบบได้ซื้อมันด้วยเงินของตัวเองด้วยแบบน้ำพักน้ำแรงตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ซื้อมาอย่างก่อนที่ซื้อเรารู้สึกไงบ้างที่มันไม่ใช่ราคาแบบน้อยๆเลยอ่ะก็ตอนซื้อใช่ไหมครับก็แบบ
คือตอนนั้นอ่ะก่อนที่จะซื้อไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วไม่คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยรอคือแบบวันนั้นไปถ่ายนิตยสารหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วแบบเหมือนเลื่อนแบบ Facebook แล้วเจอคันนี้พอดีแล้วก็แบบเฮ้ยอยากไปดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาพารากอนนี่แหละมาดูที่โชว์รูมแล้วก็จองเลยมันจะคงต้องสโลแกนเราไหมอยากได้ก็คือจัดก็นี่ไงหนูจัดเลยเพราะว่าใช่เพราะหนูแบบรอไปวันพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูก็อยากได้อีกถ้าไม่ซื้อมันจะไม่จบใช่หนูก็เลยเลิกงานปุ๊บหนูขับมาพารากอนจองเลยแต่เขาบอกว่ามันมีคันหนึ่งอะมันจะเรียกเพื่อนมาเป็นคัน2คัน3อีกนะรถงอเหมือนแมวงอมันในอนาคตละกันก็รอแบบรอโอกาสดีๆช่วงเวลาดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อหลายๆคันก็ไม่ไหวพี่อันนี้คุยกับมิวกิ้นไหมคะแบบจะซื้อรถคนขาดเขาไหมก็ได้คุยครับก็ได้คุยเขาก็แนะนำอีกยี่ห้อหนึ่งที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเราเองเรารู้สึกว่าเราชอบอันนี้มากกว่ามันดูเป็นคาแรคเตอร์เรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ชิ้นใหญ่สุดตั้งแต่ทำงานมาไหมก็ถือว่าใหญ่สุดนะครับก็ถือว่าชิ้นใหญ่ที่สุดตั้งแต่ทำงานมาใหญ่กว่านี้ไหมบ้านอะไรอย่างเงี้ยบ้านหรอมันก็เป็นเรื่องของอนาคตก็มีแผนครับจริงๆก็มีหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆบ้านก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากได้นะครับผมก็อยู่กับครอบครัวนี่แหละครับหมายความว่าเราก็อยากจะมีบ้านที่เอาไว้อยู่กับครอบครัวที่แบบคุณพ่อคุณแม่อยากได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราทำได้ในฐานะแบบลูกของเขาอะไรเงี้ยเราก็เต็มใจครับแต่เหมือนทางนี้พ่อกับแม่เขาก็แบบว่าภูมิใจไปรับรถให้เราอะไรอย่างเงี้ยมีก็ที่จริงยุ่งไม่มีเวลาหรอกก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่ไปรับมาให้ครับเขาว่ายังไงบ้างกับของเขาก็บอกว่าก็เขาก็ดูแลแบบเขาก็ภูมิใจในตัวเราที่แบบเหมือนเราก็เหนื่อยจริงๆหลายๆแบบหลายๆพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเราแบบกลับบ้านดึกบ้างตื่นเช้าบ้างทำงานแบบหนักจริงๆเขาก็ไม่เคยห้ามอยู่แล้วพ่อกับแม่อะไรเงี้ยเขาก็ช้อปปิ้งเหมือนกันเห็นว่าเราดูเลิกด้วยก็ไม่รับของใช่ไหมเป็นฝั่งคุณแม่คุณพ่อไปดูเลยครับขี่แบบไปหาเงินหาทองมาฟินหลังจากนี้ก็คือรับงานกันเต็มที่รับงานรัวๆครับก็คนแห่โครงการป้ายทะเบียนหรือเปล่าทะเบียนจริงๆหนูไม่ได้เลือกเลยอ่ะเหมือนเขามีอะไรก็ใส่มาเลยครับแล้วประมูลเหรออะไรนะอยากได้เลขอะไรเป็นพิเศษไหมก็มีเลขในใจครับก็เดี๋ยวไปหาซึ่งมันหายากก็มีบวกเลขอะไรเลขมงคลอะไรนี้มันเนี่ยปกติไม่ค่อยได้แบบดูอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เป็นแบบเดี๋ยวให้คุณแม่ไปดูให้ใช่เพราะคุณแม่เขาจะแบบเป็นคนไปดูเรื่องนี้ให้ตลอดหลังจบแฟนมีตมาเราก็เอาอีเวนต์รัวๆเลยครับเตรียมแผนจะไปเที่ยวสงกรานต์อะไรกันบ้างสงกรานต์เหรอคะสงกรานต์ก็พี่ว่าน่าจะพักเนี่ยครับผมไม่น่าจะได้ไปไหนเพราะว่ามันเป็นอยู่ในช่วงถ่ายทำด้วยครับผมเราก็ถ่ายแบบถ่ายหนังเรื่องนี้ยาวเลยแล้วก็เดี๋ยวสงกรานต์เราก็ได้พักก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ไหนใช่ครับไม่อยากเห็นโมเมนต์เราไปเที่ยวกับจินดาบิวกินให้อยากไปกับหนูหรือเปล่าก็ดีพี่ว่าเดี๋ยวเราว่างตรงกันแล้วก็นัดกันนี่แหละครับจริงๆเจอกันบ่อยอยู่แล้วเจอกันงานแบบทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นว่าเอ้ยตัวพีมางานอันนี้ไม่ได้เจอบิวกินอะไรเงี้ยก่อนหน้าเมื่อเช้าก็เจอเมื่อวานแบบเราแวะไปคือเหมือนแบบงานเรามันก็ใกล้ๆกันเราก็แบบมีโอกาสได้เจอกันตลอด